วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ป้าหนาดำเนินชาแนลนะคะวันนี้หนาวมากนะคะใส่ทั้งหมวกแล้วก็ใส่ทั้งเสื้อกันหนาวบอกว่าตัวใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆเมื่อกี้นะคะป้าหนาไปร้านเขาเรียกอะไรนะร้านข้าวแกงนะคะเป็นร้านจีนนะคะเดี๋ยวมาเปิดให้ดูก็แล้วกันนะคะว่าหน้าตาข้างในที่ป้าหนาได้มานะคะจะเป็นยังไงวันนี้ก็ทานอาหารเย็นที่สถานีรถไฟอีกแล้วค่ะมาทานด้วยกันนะคะกล่องนี้นะคะเป็นอาหารเย็นของป้าหนาค่ะได้มาจากร้านจีนนะคะเพื่อนๆนะคะก็จะได้มากล่องยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็ซ่อมมาคันนึงค่ะไม่มีช้อนนะคะไม่มีช้อนให้ค่ะเฉพาะซ่อมแล้วก็นี่นะคะใส่ถุงพลาสติกมานะคะเป็นข้าวราดแกงค่ะเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะคะว่าจะเป็นอะไรนะคะจ๊ะเอ๋ได้มาแล้วนะคะเปิดเข้ามาข้างในแล้วค่ะมันคือไก่นะคะไก่ชุบแป้งทอดนะคะแล้วก็เอาไปผัดนะคะเอาไปผัดแห้งๆอะค่ะแล้วเขาก็จะใส่หอมหัวใหญ่ใส่ต้นหอมแล้วก็มีแครอทนะคะนิดหน่อยอะค่ะเพื่อนๆจ๋าส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเป็นไก่ชุบแป้งทอดจ้ะเดี๋ยวป้าหนาขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาชิมกันเลยนะคะเพื่อนๆก็คือเหมือนเดิมค่ะจะทานเป็นอาหารเย็นครึ่งนึงแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะแบ่งไว้นะคะแบ่งไว้เพื่อที่จะไปทานกลางวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าอาหารเย็นเนาะไม่ต้องกินเยอะจ้ะนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา 5:30 นะคะที่ไอแลนด์ค่ะได้เวลาอาหารเย็นแล้วเพราะว่าเดี๋ยวกลับถึงบ้านประมาณ 2:00 เนี่ยมันเลทไปนะคะที่ว่าจะทานอาหารเย็นนะคะเดี๋ยวมาทานกับป้าหนาเลยนะคะเพื่อนๆรสชาติก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะมันจะออกเค็มนะคะเป็นรสชาติของป้าหนาไม่หวานดีค่ะเพราะป้าหนาไม่ค่อยชอบหวานอยู่ค่ะราคาไม่แพงนะคะแต่ว่าก็มีไม่กี่อย่างนะคะที่ทานได้นะคะอันนี้มันก็จะมีรสชาติเผ็ดนิดนึงนะคะเขาใส่พริกนิดนึงค่ะอร่อยอยู่ค่ะร้านอาหารก็ถือว่าทำเลดีอยู่นะคะเพื่อนๆมันใกล้สถานีรถไฟแล้วก็แถวนั้นก็จะเป็นป้ายรถเมล์ค่ะคนผ่านเยอะค่ะเป็นแบบว่าห้องเล็กๆเองค่ะเพื่อนๆค่ะรู้สึกว่าหน้ากว้างจะประมาณเมตรหรือว่าเมตรครึ่งนี่แหละค่ะแต่ว่าเขามีข้างในเข้าไปลึกนิดนึงก็คือเขาจะทำอาหารที่
ในนั้นเลยอะค่ะเหมือนเป็นร้านขายข้าวแกงที่เมืองไทยของเราอะค่ะเพื่อนวันนี้ขึ้นรถกลับบ้านเองนะคะเพราะว่าลุงเดินเลิกงานเลทค่ะขึ้นรถ6โมงเย็นค่ะถึงบ้านเกือบ2ทุ่มค่ะเพื่อนวันนี้ที่ปัญหาอาจเป็นวันอังคารนะคะแล้วพรุ่งนี้พอดีเขาจะมีม็อบอะค่ะจะมีม็อบรถบรรทุกที่แบบเขาประท้วงว่าแบบว่าน้ำมันขึ้นเขาก็เลยแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะต้องตื่นแต่เช้าอีกวันหนึ่งก็เลยว่ายังไม่มีอาหารกลางวันแล้วก็เลยไปซื้ออาหารที่ร้านจีนนี้นะคะแล้วก็ได้ทั้งข้าวเย็นแล้วก็เท่าข้าวกลางวันของพรุ่งนี้เลยค่ะไม่ต้องกลับไปทำนะคะว่าเป็นข้าวราดแกง1อย่างหรือว่า3อย่างก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่ปัญหาเลือกแค่1อย่างค่ะคลิปนี้ยังไงป้าหนาขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีวิดีโอลงด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะมีแต่แบบว่าทำกับข้าวแล้วก็กินนะคะไม่เพราะว่าไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนเนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันหนาวแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายจุ๊บๆบ๊ายบาย